ไปดูกันต่อนะครับกับการก่อสร้างรถไฟทางคู่นี่นะครับกำลังวางหมอนรองรางนะครับเป็นหมอนคอนกรีตหมอนบล็อกอย่าได้เห็นนะครับงานกำลังใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับที่ทำมาเฉพาะเพื่อช่วยในการยกหมอนมาวางนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งระยะห่างนะครับให้มีความเหมาะสมพอดีได้เลยจะมีอุปกรณ์2ชุดนะครับทำงานร่วมกันร่วมกับแบ็คโฮนะปุ๊บได้ระดับครับรอดทางรถไฟทางคู่แต่ตรงนี้จะมีทางลักผ่านนะครับก็มีชุมชนสองฝั่งซึ่งมีประชากรหนาแน่นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเห็นว่ามีรถวิ่งเข้าออกเป็นระยะตลอดเวลาเลยครับจริงๆตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายน้ำจะได้มีการปรับแปรนะครับมาให้เป็นทางรอดเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยังคงสามารถทำหน้าที่ช่วยระบายน้ำในช่วงน้ำมากได้นะครับในยามแล้งนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักไม่มากนะครับก็เป็นทางรอดไป